อู้น้อยแต่ว่าขนาดใส่เสื้อ3ตัวแล้วนะดีนะยังมีเสื้อแขนยาวเหลือไว้ที่ร้านเกิดใส่มาเสื้อเอ็นโรตัวเดียวนี่โอ้โหมีหวังเย็นมากนะตอนนี้น่าจะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับโอ้บรรยากาศตอนนี้มืดตึ๊บเลยนะหน้าหนาวนะครับมันค่อนข้างที่จะมืดเร็วนะครับอากาศนะสำคัญที่สุดเลยนะตอนนี้อากาศนี่เย็นเชียบน่าจะมีประมาณสัก10กว่านะ15 16 17ไม่เกินไม่ถึง20อ่ะดูแล้วเนี่ยขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายแสบอีกครั้งนึงนะคลิปนี้ก็ผมกำลังที่จะขับรถกลับบ้านนะฮะจากที่ทำงานกลับบ้านก็อยู่ประมาณสัก57 58ตีไปสัก60กิโลนะครับผมก็ถือโอกาสถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้ดูบรรยากาศข้างทาง2ข้างทางแล้วก็จะแวะเข้าไปในตัวเมืองสักนิดหน่อยนะให้ทุกคนได้ดูแสงสีเสียงเมืองอุบลนะว่าเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้อากาศนี่หนาวมากเลยนะครับนี่ผมใส่เสื้อ3ตัวนะครับกางเกงขายาวนะโอ้โหเย็นๆซะขนาดนี้นะครับผมเสียดายนะฮะมันถ่ายทอดความหนาวเย็นให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยไม่ได้นะครับว่ามันเย็นขนาดไหนโอ้นะฮะก็ถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพให้ได้ดูกันแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีฮะสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมนี่นะฮะเส้นทางนะครับการเดินทางของผมก็กว่าจะถึงบ้านนี่ก็จะต้องผ่าน3อำเภอนะฮะนะจากอำเภอตะการพืชผลนะครับผมจังหวัดอุบลนะฮะเข้าสู่อำเภอดอนมดแดงนะครับเข้าสู่อำเภอเหล่าเสือโก้งนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ตำบลไร่น้อยนะฮะแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับผมก็ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะครับรถในช่วงวันนี้วันที่1นะครับวันที่1นะนี่ก็ขาเข้าจังหวัดอุบลนะไปสูงจ้ามาเลยนะครับนี่นะไม่ยอมรถไม่ยอมวางไม่ยอมวางกันเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่ารถวิ่งผ่านก็ไปก็ใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับบางคนก็เจอไฟสูงไม่ได้นะครับเป็นเลือดเป็นร้อนไม่รู้จะเอามาเก็บมาใส่อารมณ์ทำไมนะครับเพราะว่าเราขับรถล่องก็จะต้องเขาเรียกว่าไงล่ะผมว่าเราต้องมีทัศนคตินะมีอารมณ์ที่ดีนะการขับรถการเดินทางการเดินทางทุยการเดินทางมันถึงจะสนุกสนานนะครับระยะทางก็จะมีเขาเรียกว่าจุดบริการประชาชนเนาะมีเฉพาะเทศกาลนะครับนี่ก็จะมีไฟมีอะไรเป็นจุดๆนะฮะถ้าไม่ใช่เทศกาลก็จะมืดๆเติบๆตื้อๆอย่างนี้นะฮะก็โชคดีหน่อยนะฮะขาเข้าเมืองอุบลไม่ค่อยจะมีรถเท่าไหร่นะครับนี่ฮะบรรยากาศการกลับบ้านนะครับช่างออกเห็นเมื่อกี้หันหลังไปนิดนึงนะฮะว่าเห็นแสงไฟแวบๆนะหลอนตัวเองนะฮะคิดว่ามีรถวิ่งมาข้างหลังนะฮะก็ต้องชำเลืองดูนิดนึงแล้วหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมมีกระจกทำไมไม่ใช้นะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้กระจกส่องหลังมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสำหรับการขับมอเตอร์ไซค์ก็คือมันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยจะดีนะสำหรับเยาวชนลูกหลานนะครับที่ดูคลิปนี้นะอย่าเอาอย่างนะครับผมนะผมว่ากระจกมันเกกะสำหรับผมนะเวลาผมจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยผมสมมติว่าผมจะชำเลืองนะครับชำเลืองข้ามไหลมองนะนี่ฮะโอ้โหสองข้างทางสวยงามนะถ้าเจอไฟเจออะไรนะครับก็ใช้ความเร็วก็อยู่ที่120 130นะฮะไม่เกินนี้นะครับนะก็ถนนค่อนข้างที่จะโล่งนะฮะแล้วก็มีบางช่วงถนนก็ไม่ค่อยดีนะเราก็รู้อยู่แล้วนะช่วงไหนถนนไม่ดีนะอย่างรถสไตล์นี้ถ้าเกิดว่าหลุมนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็นั่งลูดไปได้เลยสบายๆไม่ต้องเบรกไม่ต้องฝันคันเร่งแต่อย่างใดนะสบายๆนะครับก็
กันไปเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้นะขอให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศตามบ้านนอกนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่แสงไฟสองถนนค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสังเกตนะช่วงไหนที่มีไฟสองถนนผมค่อนข้างที่จะหลอนนะครับค่อนข้างที่จะระแวงนิดนึงนะฮะคิดว่าคือมันไปเจอแสงไฟสะท้อนนะครับคิดว่ามีรถตามหลังมาแล้วก็ต้องคอยที่จะมองหลังนะฮะเพื่อที่จะหลบเข้าไหลทางให้รถที่เขาเร็วกว่านะครับผมตอนนี้ก็ตัดภาพมาเลยนะฮะนี่ก็เข้าเขตตรงแม่งบนแล้วนะครับนี่สองข้างทางนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีเต็นท์รถเยอะแยะมากมายนะใครที่สนใจเต็นท์รถก็มาชมได้เลยนะฮะมาถึงแสงไฟในตัวเมืองอุบลเลยนะครับผมตอนนี้นี่แกปก็ทำงานกันวันนี้ครับนี่นะส่งของส่งทำงานกันทั้งวันนะครับแกปพูดถึงแกปนี่บางครั้งนี่ขับรถไม่ได้กลัวนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางทีย้อนสอนมาได้เร็วนะทางไหนที่เขาไม่เข้าผมแกปเข้าได้นะครับผมได้นะบางครั้งที่จะเป็นขาซิ่งกันเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับแกปไปนะครับในเมืองอุบลนะบางทีขับรถมาเนี่ยนะผมไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวแก๊ปเนี่ยเห็นแก๊ปทีไรต้องหลบให้แก๊ปนะไม่ได้ว่าอะไรนะกลัวครับกลัวจะเสยเอาแก๊ปหลายครั้งแล้วนะแก๊ปเนี่ยนะนี่ฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ก็เป็นหน้าสวนวัดนรงค์นะครับจังหวัดอุบลนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะชอบมาหมกมุ่นอยู่ตรงในสวนนี่แหละครับนะเมื่อก่อนนี้มันจะรกตัวนี้เยอะมันค่อนข้างที่จะได้บรรยากาศเขานะโอ้โหนะเป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีเลยนะฮะสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กๆนะว่าบ้านผมอยู่แถวนี้นะฮะวันนี้รถไม่เยอะนะครับดีจริงๆนะครับผมการขับรถวันนี้ขับได้อย่างสบายนะสบายอกสบายใจนะฮะสบายตัวนะครับใส่คนยังเมากันไม่สางซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเจ๊กขับไปเรื่อยๆนะครับผมให้แบ่งปันชมบรรยากาศสองข้างทางของจังหวัดอุบลนะครับนี่ก็จะเข้าบิ๊กซีนะเดี๋ยวผมจะแวะผ่านไปที่บิ๊กซีนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าบิ๊กซีจังหวัดอุบลนี่มันเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ก็คือบิ๊กซีจังหวัดอุบลนะครับถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเป็นถนนคนเดินนะสาวๆเยอะมากเลยนะครับเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัยรุ่นเลยนะฮะนี่นะครับแสงสีนะก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะฮะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะครับทุกคนก็ออกต่างจังหวัดกันนะฮะคนต่างจังหวัดก็จะเข้าอุบลนะฮะคนอุบลก็จะออกต่างจังหวัดกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงรถติดนี่จะชิงวงเวียนกันนะครับผมนะผมเข้าใจว่ารถในวงเวียนต้องมีสิทธิ์ที่จะได้ออกไปก่อนนะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับผมอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นนะใครมาอุบลนะใครมาอุบลใครอยู่ในวงเวียนนะฮะก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับผมต้องให้รถทางตรงออกไปก่อนนะสุดท้ายแล้วรถก็จะติดแงกอยู่นะครับเพราะว่ารถในวงเวียนออกไม่ได้นะครับผมนะนี่ฮะด้านหน้าก็จะเห็นป้ายแมคโครนะฮะนี่เดี๋ยวขอดูรถขวามือก่อนนะครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมืดนะฮะต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนี่ฮะขวาซ้ายขวามือนะฮะเป็นแมคโครฮะสวัสดีครับไปไหนกันครับผมนี่มีมามองกันด้วยนะครับพี่ผู้น่ารักน่ารักเนี่ยข้อดีของการขับรถเข้าในตัวเมืองนะฮะค่อนข้างที่จะมีสีสันนะครับผมนะยิ่งช่วงโรงเรียนเปิดนี่นะบอกตรงๆนะฮะการขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าในเมืองมีสีสันมากมายนะค่อนข้างที่จะบันเทิงเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวข้างด้านหน้าของผมก็จะเป็นตะวันแดงสาดแสงเดือนนะฮะตะวันแดงมหาชนนะครับผม
คนก็จะตลกที่ผมพูดผิดหรือเปล่าผมพูดไม่ผิดแน่นอนนะฮะตะวันแดงมหาชนนะครับเพราะว่าผมดูป้ายแล้วนะครับว่าซอสู้นะฮะไม่ใช่ชอช้างนะครับผมตะวันแดงมหาชนนักอุบลราชธานีนะครับนี่ครับซ้ายมือของผมครับใกล้จะถึงแล้วนะใครที่สนใจนะครับอุบลก็มีตะวันแดงครับนี่ฮะป้ายเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับผมถึงแล้วนะฮะนี่ดูป้ายสีมหาชนนะครับผมนะครับก็นี่เป็นเส้นรอบเมืองอุบลราชธานีนะฮะเส้นหลักผมก็จะไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกขวามือนะฮะเพื่อที่จะวิ่งผ่านหน้าเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลอุบลนะครับผมนี่นะถ้าเกิดเราตรงไปก็จะเข้าตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับแต่เราไม่เข้าตัวเมืองนะฮะเราจะวิ่งเส้นนอกเส้นไบพาสนะครับทุกคนอาจจะเสียดายนะทำไมนายแสบไม่พาเข้าไปดูตัวเมืองอุบลนะฮะไม่ครับผมหนาวครับอยากจะขับกลับบ้านเร็วนะครับหนาวครับบอกตรงนะตอนนี้แข็งหมดแล้วครับมือแข็งนะครับมือชาไปหมดแล้วนี่ขนาดขับไม่ค่อยเร็วนะครับถ้าขับเร็วนี่จะแข็งกว่านี้นะครับผมนี่ครับโอ้ดูแสงไฟของเมืองอุบลนะครับนี่ใครที่กำลังดูคลิปนี้แล้วเป็นคนอุบลนะครับที่จะอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ในจังหวัดอื่นนะก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเลนในนะไฟสูงมาเลยเชียวพี่น้องเอ้ยนะผมเข้าเลนในดีกว่าจะได้ถ่ายไว้ดูกว้างๆนะดูเห็นได้เยอะๆนะครับผมนี่ก็จะตรงไปเรื่อยนะตรงยาวๆไปเลยข้ามแม่น้ำมูลไปนะครับตอนนี้ยังเป็นฝั่งของจังหวัดอุบลอยู่นะครับอำเภอเมืองอยู่นะยังไม่ใช่ฝั่งอรินนะครับมีข้ามสะพานแม่น้ำแล้วครับข้ามสะพานไปก็จะเจอกับเส้นทางแล้วนะครับผมความจริงอุบลนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากมายนะในเมืองก็มีเยอะนะครับผมนอกเมืองก็เป็นแหล่งธรรมชาติเยอะมากมายพอเชิญชวนเลยนะครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจังหวัดอุบลนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่โปรโมทให้กับการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวเลยนะฮะนะถึงแล้วฮะเส้นท่านโรบินสันนะครับนี่อยู่ตรงนี้เองนะครับยังไม่ปิดเลยนะฮะผมไม่เข้าไปหรอกนะฮะช่วงนี้คนเยอะนะคนเยอะผมไม่ชอบคนเยอะนะฮะเอาไว้คนไม่เยอะแล้วผมค่อยจะเข้าไปซื้อของเข้าไปเที่ยวนะนี่เห็นไหมฮะการขับไหลทางนะฮะรถก็จะไปได้อย่างสะดวกสบายนะครับใครบอกอันตรายไม่อันตรายหรอกครับมันอยู่ที่เราขับนะฮะบิ๊กไบค์ขับได้เกิน200นะแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องมาขับให้มันถึง200หรอกนะฮะขับ50 60ก็ขับได้หล่อด้วยนะฮะเพราะว่าคนมองทันนะใครเขาก็รู้นะว่าโอ้โหมันเท่มันหล่อจังเลยบิ๊กไบค์นะกูขับ100 700 8 200คนเขาไม่ได้มองนะได้ยินเสียงก็ด่าแล้วนะครับแทนที่ว่าจะชื่นชมนะฮะด่าต่างหากนะนะครับหลายคนก็ถามว่าทำไมที่ไม่ไปเปลี่ยนท่อไม่เปลี่ยนนะผมชอบเงียบๆนะฮะเพราะว่าเงียบๆเดิมๆไปไหนก็ได้ฮะสบายใจนะครับผมเข้าอุทยานไหนอุทยานเขาก็ต้อนรับนะฮะเปลี่ยนท่อไปบางสถานที่เขาไม่ให้เข้านะครับเพราะว่ามันเสียงดังผมชอบแบบเงียบๆแซงแบบเงียบๆนะฮะเสียงดังๆแล้วแซงไม่ได้ก็ไม่เอานะถนนเส้นนี้นะฮะก็หน้าแล้งนะฮะก็จะได้อารมณ์อีกแบบนะฮะหน้าหนาวก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงนะครับหน้าฝนนี้มันเทิงเลยนะฮะน้ำท่วมครับผมหน้าฝนที่ไหลน้ำท่วมทุกทีเลยนะฮะถนนเส้นนี้นะมันค่อนข้างที่จะผมว่าช่วงหน้าฝนนี่สนุกกว่านะยิ่งช่วงพายุเข้านี่โอ้โหบอกจริงบอกตรงๆนะฮะสนุกฮะสวยงามเลยนะฮะภาพเพิ่มอะไรขับมานี่รถวิ่งได้แค่เลนเดียวของเลนในครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกทางเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลวรินทร์นะครับ
เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวาก็จะออกไปนู่นแหละสีเกตนู่นนะฮะตรงไปก็จะเป็นกันทะลักนู่นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ก็ถึงบ้านผมแล้วนะติดไฟแดงหลุดไฟแดงมันก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไฟแดงจังหวัดอุบล นะนี่ฮะรถไม่เยอะนะครับไฟประดงประดับประดาสวยงามนะครับผมก็คลิปนี้ก็ลากันแค่นี้นะฮะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะผมขอตัวที่จะเข้าบ้านอาบน้ำอุ่นๆแล้วก็จะนอนห่มผ้านะสวัสดีครับผม